สนับสนุนโดยน้ำเกลือซอฟคลีนนอร์มอลสลายมีตัวยาโซเดียมคลอไรด์ขัวใสฉลากฟ้าซอฟคลีนปลอดภัยไม่ไปบอกใหญ่ว่าเสียชีวิตละไกลมันไปเอาจังไหนระบาดนี่ไอ้เบิ้ลความคิดมึงเด้ว่าเฮากับทำทาบ่ฮู้เรื่องแล้วก็โยนความผิดให้เสียชีวิตไปเลยเฮ็ดจังซั่นมันบาปเด้โยมไอ้เบิ้ลก็บ่ฮู้สิเฮ็ดจังไดแล้วหลวงพี่วังนึงก็ไปนำหาบักไผ่ในป่ากับพ่อมาคือสิขาไปแดกแล้วบ่ปานนี้เอาเฮ้ยแล้วบักไผ่อยู่ไสล่ะนี่เที่ยวจังไดก็บ่มาสรุปกันแล้วนี่มันได้ตังค์มาเท่าใดก็บ่ฮู้แต่เขามันเมาหัวทิ่มหัวต่ำบักไผ่มันรวบรวมเงินอยู่พ่อใหญ่บ่ต้องห่วงเดี๋ยวผมตามให้บอกบักไผ่มันเอาดีๆเด้อว่าสั่นไทบ้านนี่ด่าตายเลยบักฮาคุณยายครับมันเอาไก่ผมไปอีหลีครับมันเอาไก่กูขึ้นมาเลยมึงหลักไก่กูอ่ะหลักไก่มึงเออสู้ไก่บักไผ่ไปบ่บ่ไอ้ขี้โลกยังสั่นผู้ใดสิรักของมึงบักไผ่แล้วมาเกาหากูกูไม่ได้เกาหาเสียแค้นเรื่องเมื่อวานมันบ่เลยไปรักไก่ไผ่คันว่ามีหลักฐานไปเกาหาเสียชิดบ่ได้เด้อแม่นคันเมากลับไปนอนมากินเหล้าหึงเลยมึงแล้วก็ยังมาเกาหากูซุ่มซีซุ่มหาระวังเจอคอหาแจกความเท็จแจกความเท็จบ่แม่นเอาของมาทำลายร่างกายน้องบอกมึงนั่งลงเดี๋ยวกูไปนั่งลงเลยใจกูไปอ่ะกูไม่ได้เอามึงนั่งลงมึงเห็นหัวผู้ใหญ่ป่ะนี่นั่งลงคันกูไปเบิ่งแล้วกูได้สิเอาไปอาจสิเป็นน้องแพ้วก็ได้เอาไก่ไปเลี้ยงกับผัวฝรั่งเขาบ่เสียมึงกลับไปบ้านมึงอาจสิได้เห็นภาพบาดตาบาดใจก็ได้ของเอ้ยเฮ้ยอย่าเลยเวทเลยเฮ้ยมึงเฮ้ยพ่อละอย่าเลยเกินไปแล้วเด้อบ่เกินไปหรอกครับน้องสายฝนไอ้เว้าความจริงเสียสิอย่าเสือกเสียขอโทษครับเมื่อเฮือนก่อนไปขอโทษหลายๆเฮ็ดให้เสียเวลาบ่เสียเวลาหรอกครับตาผู้ใหญ่ครับสำหรับน้องสายฝนคนที่ผมหักแล้วก็คนที่กำลังสิหักผมนำกลับบ้านก่อนเด้อไก่เสียบ่เปล่าไปเลยธรรมดากูกลับบ้านปกติบ้านกูอยู่หม่องเก่าอย่าพ่อโอ้ยตีกูนะตีกูนะป่ะไอ้เดี๋ยวฝนไปส่งวานเด้อไผ่ไผ่ต้องกลับมาเป็นคนเก่าให้ได้เด้อคันบ่มีบักไผ่นะน้องสายฝนต้องเลือกกูมื้อไหนมันสิตายเนาะบักฮานี่แม่ให้ผมจัดการให้เลยบ่ล่ะเออดีสู้ไปจัดการมันเองอย่าให้เรื่องมาฮอดกูได้รอไปงานศพบักไผ่ได้เลยแต่วันก่อนนี่ผมคว้าไปตีไก่ก่อนได้บ่โคยใส่เลยล่ะใส่เลยนี่เองเฮ้ยฮ่านี่นะนี่แหละกลับบ้านซะเด้อไอ้ก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตากินข้าวกินปลาเด้อไอ้เดี๋ยวสิบ่สบายไ
ออยู่นี่บ่บ่มีหยังเลยก็ปกติบ่ได้รับๆหล่อๆเลยแน่ใจบ่แน่สตีฟสวัสดีครับจ้าสตีฟไปเที่ยวกันไหมฮะไม่สอนผมทอผ้าแล้วเหรอผมจะทำได้แล้วนะวันนี้ไม่สอนฉันมีเรื่องสำคัญแม่ไม่ให้ฉันไปหาแฟนอ่ะคุณต้องช่วยฉันนะสตีฟอยากให้ผมช่วยอะไรบอกมาเลยครับก็แค่ออกไปเที่ยวกันแล้วพอออกจากบ้านไปได้เนี่ยฉันน่ะจะแยกไปหาแฟนฉันส่วนคุณน่ะจะไปเที่ยวไหนก็ตามใจคุณเลยเข้าใจแล้วว่าอย่างกันมุบมุบมิบมิบก็ว่ากันว่าสตีฟอยากไปเที่ยวไซแพ้วกับสีใดผ้าไปแล้วสิไปเที่ยวไซกันแพ้วว่าสิพาไปขี่รถเล่นออมหมู่บ้านเฮาอ่ะแม่ก็ดีคือกันสตีฟสิได้บ่เบื่อเนาะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับคุณหรอกแม่คุณไม่ชอบแฟนคุณหรอกมันก็ประมาณนั้นนั่นแหละคอยเฮ็ดตามที่เจ้าบอกแล้วเด้คอยบ่ปล่อยให้แพ้วมันคาสายตาดอกคอยมีแทบสิตามเป็นเงามันเลยยายขานคอยต้องขอบใจกุ้งมันอีหลีที่หาฝรั่งดีๆมาให้แพ้วมันกันทีนี้หาดีๆมาแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาให้ดีรู้ไหมเดี๋ยวให้ไปพัวพันกับไอ้ไผ่อีกเข้าใจเปล่าฝรั่งดีๆอย่างสตีฟอะหายยากหูมาโอเคโอเคโอเคอ่ะเบิ้งบออุ้ยแล้วว่าต้องขี่รถน้ำอ้อมหาเฮ้ยไผ่ไผ่บักไผ่นี่กูสิบอกให้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเฮ้ยมึงบ่ซาบ้านเข้าไปโวยวายอยู่วัดตอนเนี่ยเรื่องพระป่าของมึงน่ะเฮ้ยลูกนี่ล่ะมึงเสียวจังได๋เนี่ยกูบอกว่ากูบ่เฮ็ดมึงบ่เฮ็ดกับเรื่องของมึงแต่มึงต้องไปวัดก่อนตอนนี้หลวงพี่โจบักโอ๊ตบักเอกเอาซาบ้านบ่อยู่แล้วไผ่แค่ผู้หญิงคนเดียวนี่เฮ็ดให้มึงเป็นถึงขนาดนี้เลยบ่บักไผของกูไปใส่ยิ่งมึงทำโตแบบนี้นะเขายิ่งบ่เห็นคุณค่าของมึงกูสิบอกให้ลุก
เดี๋ยวฟังก่อนนี่อย่างก็ค่อยว่าค่อยจากันให้เข้าใจเด้อนี่อย่างก็บอกกันบ่แม่นว่าต่างคนต่างคิดเฮ็ดจังได๋ล่ะสู่งั้นพาป้ากับไก่เข้ามาแล้วเขาโทรมาจองสิเอาเงินมาจำปู่ก็บ่กล้าบอกเขาเฮ็ดบ่ได้ก็ไปเสนอหน้าเสนอโตเฮ็ดหยังบุโอ้ยแม่ป้าใจเย็นแน่แม่นถ้าโตสิล้มเลิกโตก็ฟ้าวบอกงูแล้วบัดเนี่ยเงินค่ามัดจำหมอลำน่ะสิเอาใส่ใจเว้ยแม่นผู้ใดสิจ้างไผถามแน่เอ้าแล้วนี่เงินเฮ็ดบุญพาป้าไปอยู่ไสเพราะทราบว่าพวกสัวเงินไปกินเหล้าเบิดมันแม่นอยู่บ่แม่นบ่เอ๊ะโยม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 ฟังอาตมาก่อนโยมไผเนี่ยบ่กล้าเอาเงินพาป้าไปใช้ส่วนตัวดอกอาตมาเป็นพยานใดแม่นสมมุติผมนี่บ่กล้าเอาเงินพาป้านี่ไปกินส่วนตัวดอกย่านนรกกินหัวคือกันล่ะโอ้ยมันสิเสียได้ต้นใดเนาะเอ้าแม่นสุภาพเขาไปกินเหล้าบ่แม่นบ่ได้บ่แม่นบ่ไผโอดมันบ่มีดอกเอกแม่นบ่ถูกบ่บ่ที่สิกซ่องเงินล่าสุดรวบรวมเงินได้กับ 7,000 กว่าบาทเออไอ้ไผมันก็ถ่าไอ้ใช่ที่ทำงานอยู่เมืองนอกนั่นเพิ่นสิรวบรวมเงินแล้วก็ส่งมาให้แต่ก็ยังบ่เห็นเลยโอ้ยามใดล่ะบัดนี้แม่นถ้าเพิ่นอยากร่วมบุญนําเฮาอ่ะนะเออเพิ่นก็ส่งมาแล้วปานเนี่ยใกล้สิฮอดมื้องานแล้วมิดซีรีอยู่โอ้ยไปบักหน้าบ่หน้าพวกโตเนี่ยสิเฮ็ดจังได๋เอาที่เถาะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดตามศรัทธานั่นแหละส่วนเงินมัดจําหมอลําน่ะก็เอาเงินทั้งวัดออกก่อนก็ได้ข้าท่านอันผมขอไปโทรหาไอ้ไส้แป๊บนึงครับเบิ่งก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมกลับมาบอกครับเออเอาๆอีฟ้าไปโทรเด้อเดี๋ยวจะมาหาตัวกันเออแม่นให้จัดงานงานได้โตประกาศนี่มันค่ะโอ้ยแล้วถ้าก็ต้องหาไก่ตายอีกนะสุปันแม่นโอ้ยแม่นดอกเดี๋ยวฟังหลวงพ่อก่อนจะฟังอยู่จะฟังหลวงพ่อบ่บัดนา